หลายคนอาจจะคิดว่าประเทศจีนเป็นแบบนี้หยุดความคิดนั้นซะประเทศจีนปัจจุบันตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเป็นอย่างนี้ในครั้งนี้นะครับผมก็ได้เกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอย่างเช่นทริปไปสัวเถาเซี่ยเหมินที่วางแผนกันมาถูกแคนเซิลทำให้เราต้องเปลี่ยนจากการเดินทางไปเซี่ยเหมินเป็นการไปเที่ยวไหหนานและผมกับแม่ก็ได้รู้ข่าวร้ายอีกข่าวนึงว่ารถไฟจากไหหนานไปกุ้ยหลีเต็มแล้วทริปนี้เราจะเอายังไงจะสามารถกลับมาไทยได้อย่างราบรื่นได้หรือเปล่าไปรับชมได้เลยนะครับว่ามันสนุกว่ะสวัสดีครับผมเปาหลงนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวกวางเจาไหโขกุ้ยหลินกันนะครับเราไปกันเพราะว่าเราอยากพิสูจน์จีนสมัยก่อนกับสมัยนี้จะมีความแตกต่างกันมากเพียงไหนสมัยก่อนก็ที่รู้กันคนจีนสกปรกบ้านเมืองจีนไม่เจริญปัจจุบันน่ะจีนเหมือนเขาพิสูจน์มาให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะแมวขาวหรือว่าแมวดำอ่ะถ้าจับหนูได้ก็โอเคโดยเติ้งเสี่ยวผิงเขาเหมือนเปรียบเทียบเอาไว้ว่าไม่ว่าจะประชาธิปไตยหรือว่าระบบปกครองถ้าทำให้ประชาชนสามารถอยู่ดีกินดีมันก็ได้หมดเนื่องจากทางจีนได้ฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบถ้าใครโดนต่อเครื่องที่จีนนานๆ10ชั่วโมงก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเราจะแนะนำเพื่อนร่วมทริปในครั้งนี้คลิปนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมขอขอบคุณคุณนายเสรีเกษมนะครับผมที่สนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งหมด 5,000 บาทในการเที่ยวกุ้ยหลินในครั้งนี้นะครับผมถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการว่าความหรือว่าการหาทนายเก่งๆสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมสามารถใช้บริการได้ที่บริษัทรีบอร์นได้นะครับผมมีทนายมืออาชีพคอยปรึกษาปัญหากฎหมายต่างๆนะครับเอาล่ะเราจะแนะนำสมาชิกสำหรับทริปนี้นะครับผมคนแรกพี่แอนครับคนที่สองแล้วก็สมาชิกคนสุดท้ายแล้วก็ผมเองชื่อแม่แมวค่ะท่านใดที่จะเข้าประเทศจีนท่านจะต้องกรอกใบตม.ขาเข้าก่อนแล้วก็กดเล็กอีกข้อหนึ่งก็คือห้ามใช้แบตเตอรี่สำรองหรือ power bank ในเที่ยวบินที่เข้าออกจากประเทศจีน power bank ที่มีขนาดเกิน 20,000 แอมป์เป็นสิ่งของต้องห้ามแล้วก็แอป Facebook Line YouTube Instagram หรือแอปจากตะวันตกเป็นสิ่งที่ถูกแบนในประเทศจีนท่านผู้โดยสารทุกท่านจะต้องเปิด VPN หรือว่าซื้อโรมมิ่งจากประเทศต้นทางของท่านขอบคุณครับสัมผัสแรกที่มณฑลกวางโจวดูสมมันขนาดไหนถือของไปด้วยถือกล้องไปด้วยเพื่อจะเก็บบรรยากาศทุกโมเมนต์มาให้เลยนะเจริญไม่เจริญเกตมีเป็นร้อยเกตประเทศที่เจริญแล้วแต่คนยังคงนิสัยคาแรคเตอร์แบบเดิมที่หายากมากอยู่นิคที่สุดในเอเชียทุกคนเอเชียเตรียมกับกรุงเทพแล้วทุกคนตอนนี้มันใกล้จะถึงที่พักเราแล้วนะครับกิโลกว่าก็ถึงแล้วนี่คือสภาพในเมืองของจีนครับคือจากที่เมื่อก่อนที่แบบเป็นสลัมเป็นแฟตอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็อัปเกรดเป็นประมาณตึกสูงเงี้ยคอนโดมิเนียมแต่มันก็ยังมีบางส่วนที่เป็นแฟตเดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงแรกแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นครับแค่ครับข่าวของดวงอาทิตย์เลยทุกคนนครกวางโจวหรือว่าแคนตันตามเรียกของฝรั่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ของประเทศจีนที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำจูอย
ู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮ่องกงและก็มาเก๊านะครับผมเมืองนี้มีประวัติศาสตร์มากกว่า 2,200 ปีแล้วก็เป็นเส้นทางหลักของเส้นทางสายไหมกวางโจวเป็นนครระดับกึ่งมณฑลซึ่ง2วันแรกของทริปนี้นะครับผมจะเริ่มเที่ยวที่เมืองกวางโจวเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศจีนและก็เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญทางตอนใต้รู้หรือไม่ว่าเมืองนี้เคยใช้เป็นสถานที่หลักในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ปี2010อีกด้วยเราจะไม่เย็นเยอะแล้วไปที่สถานที่แรกกันเลยนะครับผมเราอยู่ในร้านอาหารทะเลนะทุกคนกองทัพที่อื่นเดินด้วยอะไรไม่รู้แต่ของเราเดินด้วยขาเดินด้วยท้องจ้ะแม่เขามีน้ำแข็งมาให้ซักหน่อยก็ดีนะเหมือนผักดองเลยทุกอย่างของบ้านเราผักดองข้าวซอยเลิศเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนครับน้ำสกปรกมากเลยจะเห็นว่าตามบนฟุตบาทของจีนนั้นจะสามารถขับจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ได้นะทุกคนเพราะว่าฟุตบาทเขากว้างไม่เหมือนฟุตบาทบ้านเรามันแคบไงทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่บันไดแบบปกติมันจะเป็นทางลาดทำเพื่อจักรยานกับคนเดินโดยเฉพาะแล้วก็สังคมในเมืองนี้นะครับผมผู้คนในเมืองนี้เท่าที่ผมได้สังเกตเห็นจะมีระเบียบมากกว่าผู้คนเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังเห็นบางคนที่สูบบุหรี่ที่สาธารณะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเทียบเมื่อกับหลายสิบปีก่อนถือว่าพัฒนามากพอสมควรนะครับผมอุ้ยหลงทางอ่ะไปถามผู้พี่พวกพี่ครับผมตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับพอเราไปถามปั๊บนี่คือสิ่งที่พวกพี่เขาโชว์มาโอ้น่าไปจังเลยอนุสรณ์สถานดร.ซุนจงซานวินาทีนี้พี่หงจัดการได้ทุกอย่างของขึ้นชื่อของกวางโจวต้องที่ไหนขึ้นชื่อของกวางโจวแพ้ห้าหัวหรอแล้วก็แคนตันทาวเวอร์ใช่แล้วจงซันที่หนึ่งมิวเซียมชางไปซันมีอีกหลากหลายที่เลยเดี๋ยวเราจะไม่สปอยให้คนดูมาลุ้นกันเองนะครับผมกาเฟ่อนุสาวรีย์แพะห้าหัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเยเชียวซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่กวางโจวเป็นอนุสาวรีย์สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหมด120ก้อนแกะสลักและประกอบกันเป็นรูปแพะ5ตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำกวางโจวอดีตชาวเมืองนี้เกิดความอดอยากจนกระทั่งมีเทวดา5องค์แพะ5ตัวที่คาบรวงข้าวทั้งหมด6รวงลงมาจากสวรรค์และได้มอบรวงข้าวนั้นให้กับชาวเมืองพร้อมอวยพรให้เมืองนี้พ้นทุกข์สามารถมาได้ตลอดเวลาเปิดทำการตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มตรงสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่านใดที่อยากจะมาชมนั่งรถไฟใต้ดินสายที่2ให้มาลงสถานีแยชิวออกที่ทางออก B1ตอนนี้คือเดินมานานมากแล้วนะทุกคนแค่5หัวเลยนะสักทีทุกคนไปถามคนท้องถิ่นบอกว่ามันอยู่ข้างบนบนไหนของเขาโอเคเราขอเช็คอินกับเจ้าของถิ่นกันเจอเจ้าของถิ่นตัวจริงละนี่ฮาวน้องไปลูกตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่จงซานนะครับผมเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับผมจงซานอะไรสักที่นี่แหละนะอันนี้เหมือนจะเป็นบอกประวัติบอกสิ่งที่ต้อง must do in this place อะไรเงี้ยพิพิธภัณฑ์ดร.ซุนยัตเซนแต่ว่าใดๆตอนนี้ก็คือยังปิดซ่อมอยู่ไม่เหมือนที่ไต้หวันเสร็จตั้งนานแล้วอนุสรณ์สถานดร.ซุนยัตเซนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อใช้รำลึกถึงดร.ซุนยัตเซนผู้ซึ่งเป็นบิดาของชาติจีนนะครับถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1931จากการระดมทุนของชาวเมืองกว่าใช้ลักษณะการออกแบบคล้ายพระราชวังจีนความสูง71เมตรทางเข้าอาคารถูกใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการต่างๆและมีรูปปั้นทองแดงขนาด 5.8 เมตร
ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าหอสามารถพบได้ในหลายเมืองของประเทศจีนเนื่องจากดร.ซุนยัตเซนเป็นผู้ปลดปล่อยจีนมาสู่ระบบประชาธิปไตยแล้วก็ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีเสาตรงกลางอาคารสามารถมาได้ตลอดปีตลอดชาติด้านหน้าเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นด้านในเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยราคาสามารถแบ่งออกได้ด้านนอกสามารถรับชมได้ฟรีข้างในราคาตั๋วอยู่ที่32หยวนแต่ก็จะมีของฝากที่ระลึกอยู่ข้างในฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมส่วนที่จะซื้อของฝากมาให้พอสามารถมาได้ด้วยรถไฟใต้ดินแล้วก็รถแท็กซี่รถไฟใต้ดินนั่งรถไฟใต้ดินสาย2หรือว่าสายสีน้ำเงินไปลงสถานี Memorial Hall ถนนคนเดินปักกิ่งนั่นเองไปจริงลู่Culture Tourism Zone อาจจะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้นะครับผมนี่คือข้อดีของการมาเที่ยวเองนะครับผมคือเราสามารถจัดสรรการเดินทางให้เป็นแบบไหนก็ได้ขออยู่ในงบตั้งแต่ที่เราไปเมืองจีนตั้งแต่คุณหมิงอะไรมานะสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือผู้คนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาจะไปไหนกลางคืนก็ต้องระวังให้ดีย้ำต้องระวังให้ดีทุกคนไม่งั้นจะโดนเสยท้ายเข้าให้นะครับแต่ตอนนี้เราจะไปร้านอาหารก็ประมาณ 5-6 โมงตอนนี้ยาวนานกินนี่ใส่น้ำมันงาไปฮะตอนนี้นะครับผมเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ตึกแคนตันทาวเวอร์นะครับเป็นหอคอยฟรีสตรัคเจอร์ที่สูงท็อป5ของโลกเลยนะครับคือถ้าเราจะไปตึกแคนตันทาวเวอร์เราต้องไปเปลี่ยนรถไฟเป็นสายที่3ที่สถานีเฮ้ยคุณแม่ดูท้องฟ้าดูตึกดิโอ้โหถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะสมัยนี้ถือว่าเจริญมากๆฟื้นตัวเร็วกว่าสมัยก่อนมากๆเฮ้ยเลิศมีตึกสูงมากมายเต็มไปหมดเลยดูเหมือนประเทศตอนตกขนาดส่วนยังมีความแบบเรียบหรูอลังการไม่ติดเรื่องหมอกเรื่องควันเนี่ยนะมันจะแบบพาโนรามาสุดๆเหมือนหอคอยชมเมืองสมุทรปราการนี่และตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายของวันแรกแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะไปสถานที่ของวันที่2ต่อนะครับอาคารแคนตันทาวเวอร์เป็นอาคารที่สูง604เมตรปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองกวางโจวถูกสร้างขึ้นมาโดยสถาปนิกชาวเนเธอร์แลนด์มาร์คเฮมเมลและก็บาร์บาร่าควีโดยมีงบประมาณทั้งหมด450ล้านยูเอสดอลลาร์ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่16ใครสนใจอยากจะมาแนะนำให้มาตอนช่วงเย็นๆพระอาทิตย์ตกหรือไม่ก็หามุมดีๆที่คนไม่พลุกพล่านนะครับเพราะว่ามุมข้างบนนั้นสวยมากเลยเห็นเมืองกวางโจวทั้งเมืองแล้วก็เวลาทำการเปิดตั้งแต่ 9:30 นถึง 4:30 นค่าขึ้นนะหรอ150หยวนไปจ้ะแม่ทุกคนสามารถมาได้ด้วยรถไฟใต้ดินแล้วก็แท็กซี่นะครับผมถ้าใครมาใต้ดินสาย3ไปลงที่สถานีแคนตันทาวเวอร์ทางออก A แท็กซี่ก็บอกไปเลยว่าแคนตันทาวเวอร์เกร็ดน่ารู้อีกอย่างรถไฟใต้ดินในเมืองนี้เริ่มต้นที่2หยวนและเพิ่มขึ้น1หยวนทุกๆ6กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นแท็กซี่จะเริ่มต้นที่10หยวนต่อ 2.5 กิโลเมตรแรกและเพิ่มขึ้นครั้งละ 2.6 หยวนต่อ1กิโลเมตรถัดไปมีเรทกลางวันกลางคืนด้วยนะดูกันดีๆนะครับผม